คก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพชรโชว์ออฟนั่นเองนะครับใน channel พี่โจมนี้ก็ซึ่งประเด็นหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านคำถามอ่านถามตอบของทีมงานนะครับก็อันเนี้ยก็ไอจังก็ได้เปิดแคมเปญหรือโปรเจกต์บางอย่างนะครับก็คือการก็คือหัวข้อ Q&A Question and Answer อะไรก็ว่าไปเนี่ยถามตอบของเวอร์ชัน 3.3 นั่นเองนะครับก็อันเนี้ยคือจะเปิดแบบสาธารณะเลยคือเปิดลงใน Facebook ตุ้มแล้วก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะรวมหลายๆหลายๆโซนในประเทศใกล้เคียงด้วยเช่นSouth East Asia ที่มีประเทศอะไรบ้างเนี่ยก็จะเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะเก็บข้อมูลมาหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ทีมงานเนี่ยรวบรวมมาแล้วแล้วก็ตอบมาแล้วนะครับผมก็จะหันไปที่อีกจอหนึ่งนะอีกจอหนึ่งผมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น เวลาอ่านเนี่ยไม่ต้องหันไปทางนี้เว้ยหรือผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้วะทำงี้ดีกว่าวะทำงี้ดีกว่ามาเราจะได้มองไปตรงๆหน่อยก็ต้องเลื่อนลงอยู่ดีเนาะก็ช่างแม่งก็อ่ะขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนอย่างมาอย่างดีนะคะกัปตันศูนย์ประชาการได้ตอบคำถามของคุณแล้วรายละเอียดระบบหอพักจะมีการอัปเกรดหรือไม่ระบบหอพักเนี่ยก็เท่าที่เราสังเกตนะครับระบบหอพักซึ่งหลังจากที่แพท 3.3 อ่ะ 3.3 เป็นการมาของโบเนียใช่ไหมโบเนียนะครับโบเนีย Hatcher of Reason นะครับผมแล้วก็มีการละระบบสกิลพอยต์ทิ้งอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันตั้งแต่แพทไหนนะ 3.2 หรือ 3.3 นี่แหละละสกิลพอยต์ทิ้งเลยตุ้มละไปเลยและเปลี่ยนเป็นให้โบนัสพวกโกแทนนะครับจากหอพักที่มันจะมี EXP อาวุธ EXP ซิกมาต้าปานนะ EXP ตัวละครแล้วก็แต้มสกิลพิเศษที่มันเป็นวิ่งหรือซ้อมก็เปลี่ยนเป็นตังเช่นกันนะครับก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะอัปเดตแบบไหนมากเพราะว่าหอพักก็หลังจากที่อัปทะเลมาเนี่ยมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับค้างอยู่ตรงนั้นเลยจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมจะมีการอัปเกรดหรือไม่ได้รับคำถามแล้วค่ะระบบหอพักเป็นหนึ่งในแผนที่เราได้วางไว้ว่าจะอัปเดตหอพักปัจจุบันก็จะรอการอัปเดตในอนาคตนะคะก็คือรอต่อไปนะครับข้อต่อมาจะมีชุดคอสตูมพิเศษสำหรับลิเลียและโรซาเลียไหมแน่นอนว่าแต่กัปตันเห็นชุดแบบไหนล่ะคะเราติดตามกันต่อไปนะก็คือแน่นอนครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาคือกิจกรรมวาดรูปซีวาดรูปวาไคลี่เข้าครัวคุกกิ้งวิดวาไคลี่อะไรนั่นน่ะก็จากสถิติที่ทีมงานสรุปมาให้เห็นได้เลยว่าตัวละครแฝด2ตัวเนี้ยลิเลียกับโรซาเลียเนี่ยถูกนำมาวาดมากที่สุดใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถูกนำมาวาดแบบเยอะเยอะมากๆเพราะว่าเป็นคู่พี่น้องที่แบบมันดูน่ารักดีนะครับก็เป็นพี่น้องด้วยนะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะเป็นสีคลาสสิกของแฟนเลยมั้งเนี่ยที่เราเห็นตามอนิเมะต่างๆนะก็อันเนี้ยผู้คนก็น่าจะรอชุดละเพราะว่าน้องมาตั้งแต่ 3.2 แล้วจำไม่ได้อีกละ3.1 แฟด 3.2 เซเล่ 3.3 โบเนีย 3.4 เทลิทวายไลท์แล้วก็อาวุธ6ดาวก็ตอนเนี้ยไอวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือวันที่27ใช่ไหมก็คือวันที่ 3.4 มันออกเป็นอย่างทางการแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายคลิปบ่นถึงอัปเดตและอธิบายนั่นเองนะก็เอาที่ตัวเราพอจะทำได้แล้วกันนะเราก็แค่คนที่เล่นเกมนี้เป็นประจำก็เป็นแค่สตรีมเมอร์ที่ผ่านทางมานะครับก็รอกันต่อไปนะสำหรับชุดคอสตูมมีมาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ดูสปอยพวกเบต้าเทสของเซิร์ฟจีนเนี่ยมาแล้วนะคอสตูมของแฟดนะครับเส้นทางสู่จุดสูงสุดจะกลับมาเปิดให้อีกครั้งหรือไม่พลัสออฟหัวร้อนเนี่ยเส้นทางสู่ความหัวร้อนจะก็คือของรางวัลค่อนข้างดีแล้วก็ชาเลนจ์ค่อนข้างกวนประสาทเล่นแล้วปวดหัวปวดตับนะฮะค่อนข้างน่ารำคาญก็คือเอามาวัดกลิ่นวัดฝีมือคนเล่นนั่นแหละนะ
จะมีมาเล่นอีกครั้งไหมเพราะว่าอยู่ดีก็เปลี่ยนแผนเป็นไทม์เวิร์กไปเลยนะครับก็อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรมาให้เล่นหรือเปล่าของรางวัลเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นการฟาร์มคริสตัลเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางด้วยรับทราบทีมงานผู้พัฒนาจะพยายามปรับปรุงหมดเส้นทางสู่จุดสูงสุดต่อไปซึ่งมันจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตอย่างแน่นอนก็เตรียมหัวร้อนกันต่อไปนะครับข้อต่อมาเรทกองกำลังจะมีการอัปเกรดในอนาคตหรือไม่เรทกองกำลังนี่คือตีบอสกากๆใช่ไหมตีบอสประจำวันแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้หรือเปล่าหมายถึงสิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่นคือเรทกองกำลังใช่ไหมเราได้รับคำแนะนำในการอัปเกรดกองกำลังจากกัปตันหลายท่านเช่นกันแน่นอนว่าต้องมีการอัปเกรดตัวนี้ในอนาคตด้วยก็โอเคครับเพราะว่าสิ่งที่หลายคนน่ะผมว่าอาจจะเป็นหลายคนที่คาดหวังคือบอสกิลที่ไม่ใช่ไอ้ตีทุกวันนะเป็นบอสแบบบอสใหญ่ๆที่ต้องลงหลายคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วของรางวัลมันต้องแบบเป็นเหรียญตาเยอะๆคุ้มค่าหน่อยยิ่งเป็นแพท 3.4 เนี่ยอาจจะยิ่งเป็นแพทที่มีอาวุธ6ด่านอาจจะมีวัตถุดิบอะไรบางอย่างเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็รอดูกันต่อไปนะในอนาคตเหมือนกันข้อต่อมานะครับจะมีการอัปเกรดโหมด Open World ในอนาคตหรือไม่คำตอบคือทีมผู้พัฒนาไม่ได้ละเลยโหมด Open World ไปไหนเรากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนุกให้กับทุกท่านได้เล่นกันด้วยล่ะนะก็คือถ้าเป็น Open World ตอนเนี้ยจะอยู่ที่ฐานศูนย์ประชาการชิกซานเอสควอเตอร์เฮดควอเตอร์ที่เรากำลังสร้างหุ่นก็อดฟาเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่แพทตัวหนึ่งถ้าจำผิดก็น่าจะ 3.0 ที่เป็นแพทแบบยกเครื่องใหม่คือเปลี่ยนชื่ออาวุธอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างนะหลายอย่างเลยนะครับก็กลายเป็นโวตันอะไรสักอย่างนะคือก็อดฟาเตอร์มันก็เท่นะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะเสี่ยงลิขสิทธิ์เนาะก็เลยเปลี่ยนก็ตอนนี้เราสร้างหุ่นได้แค่รู้สึกว่าจะ 95% ใช่ไหม 95% แล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีในเรื่องต่อแล้วแล้วก็มีหลุมวาร์ปแดงๆมาทำให้คนหัวร้อนเล่นนะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับอันนี้ผมว่าในส่วนของผู้เล่นเก่าน่าจะรู้กันดีนะแต่ว่ามันก็นานเนาะเราก็เล่นจนลืมไปเล่นจนแบบเล่นไปฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่ออัพเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะโอเคก็รอกันต่อไปข้อต่อมาครับผมจะมีกิจกรรมไหนอีกหรือไม่ที่จะได้รับคริสตัล3ส่วนคริสตัล3ส่วนหรือโฮงไกคริสตัลก้อนม่วงๆเป็นเขาเรียกว่าไงเมทีเรียลหรือวัตถุดิบเป็นไอเทมส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการอัพอาวุธนะครับอัพอาวุธพวกเขาเรียกว่าไงอาวุธกาชาหรืออาวุธ5ดาวแท้พวกอาวุธเนี้ยมันต้องใช้โฮงไกคริสตัลในการเลื่อนขั้นหรืออัพดาวนะครับก็คือมันก็จะอัพจาก4ดาว 4.1 ดาว 4.2 ดาวแล้วก็5ดาวนั่นเองนะก็คือใช้3อันทำให้อาวุธนั้นน่ะสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ทีเนี้ยเหมือนอยากแจกแต่อยากแจกแบบกักๆก็เลยทำไอเทมขึ้นมาใหม่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเอาไว้คราฟช่วงนั้นเหมือนจะมีระบบคราฟของขึ้นมาด้วยระบบสะสมเศษปานแล้วเอามาสร้างปานสะสมเศษอาวุธเอามาสร้างอาวุธก็จะเป็นมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าคริสตัล3ส่วนก็จะเอามาแจกในอีเวนต์ต่างๆนานานี่เองแล้วก็เปลี่ยนไอเทมที่ขายในร้านหินอุกกาบาตที่เป็นที่เราใช้ช็อกโกแลตชิพในการซื้อมันคืออะไรวะชิกซานไม่ใช่ชิกซาน AE เป็นแอนตี้เอนโทรปีโคนะครับคอดำนั่นแหละแต่ channel แต่ตอนผมสตรีมเนี่ยจะมีชื่อเรียกไอ้พวกนี้เป็นเฉพาะเลยก็คือช็อกโกแลตชิพเนี่ย150อันก็เปลี่ยนเป็น50ซื้อไม่ครบ3อันประกอบขึ้นมาเป็นอันใหญ่โอเคนอกเรื่องไปไกลเลยนะในเวอร์ชั่น 3.4 ที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีรางวัลเป็นกิจกรรมคริสตัลโฮงไกเลยด้วยก็คือแจกเป็นก้อนใหญ่เลยนั่นเองก็สามารถคือตอนนี้อัปเดตแล้วก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้า1ทองเท่านั้นนะไปซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกิจกรรมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมไหนนะแต่ถ้าแจกก็โคตรใจดีนะครับเพราะว่าหาค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันถ้าไม่ใช่คนที่ถลุงกาชาเพื่อหาของนะก็หาง่ายอยู่ข้อต่อมาครับผมชุดคอสตูมหรือซิกมาต้าที่ไม่ได้ปรากฏในบางเซิร์ฟเวอร์จะมีปรากฏในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆจนครบหรือไม่คำตอบคือแน่นอนทีมผู้พัฒนาจะมีชุดคอสตูม
หรือสติกมาต้าเหล่านั้นในกิจกรรมในอนาคตให้กับตันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงก็คืออย่างอะไรอ่ะอย่างเซตที่มันเป็นถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นเซตฟูกะใส่เกาะหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวขอดูในเกมก่อนก็คือเซตกิจกรรมบางอย่างอย่างกิจกรรมบิงโกที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเมกิฟตรงกลางใช่ไหมล่ะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีอีกนะครับเพราะว่าที่มันออกมาก่อนหน้านั้นคือความผิดพลาดของกิจกรรมวัดเป็นความผิดพลาดแบบว่าผิดคิวอะมาก่อนเวลาก็นะผมกำลังดูปานอยู่นะครับไม่แน่ว่าก็เอาเป็นว่าเซตกิจกรรมที่มันมากันอะแล้วทีนี้มันแหว่งไปอันนึงเซตนี่เอาอันนี้เซตอ๋อมีปาน2เซตอันใหม่ที่เข้ามาจากแพทใหม่ที่เป็นปานประจำตัวของเทลิทาวายไลท์นะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีฮาร์ดเฟลเมมโมรี่อันนี้ก็คือเซตที่มีเคียน่ากิฟถือดอกไม้อันบนเมกิฟอันกลางที่เพิ่งแจกแล้วก็โบนีกิฟซึ่งกว่าจะครบ3อันเนี้ยใช้เวลาหลายเดือนมากเลยนะเพราะฉะนั้นซึ่งปานที่แบบอย่างเซิร์ฟเวอร์สวิสเอเชียเนี่ยก็อย่างหนึ่งคือข้ามปานครบรอบ2ปีไปด้วยเอ้ยปานครบรอบ1ปีของเซิร์ฟเวอร์อื่นของเซิร์ฟเวอร์อื่นนี่จะมีอะไรมีฮิโกะมีฮาชิเรียมีเซเล่ใช่ไหม3อันนั้นเป็นเหมือนข้ามอ่ะเหมือนสวิสเอเชียที่จะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาก็คือข้ามแพทอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้ปานมาโดนข้ามมานั่นเองซึ่งไอเซตเนี้ยซาวิสเอเชียยังไม่มีเลยนะแต่ว่ามีปรากฏข้อมูลในปานเรียบร้อยแล้วก็คือพวกแอนนิเวอร์ซารีอะไรอย่างเงี้ยแหละนะรู้สึกว่าจะเป็นปานเดี่ยวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจปานเดี่ยวพาราดินอันนี้แพทใหม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคทีนี้กลับมาอ่านต่อก็คือว่ามีก็ขอสรุปว่าเขามีให้แหละแต่ว่าเขารอดูในอนาคตว่าเอ้ยกิจกรรมเนี้ยจะเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาแจกได้ไหมเหมือนรอเอาไปอุดเหมือนรอกิจกรรมมาค่อยเอาอันนี้พ่วงไปด้วยนะอะไรอย่างงี้นะครับก็ข้อต่อมาครับผมอ่านไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนเพลง background music ในหน้าเมนูหลักได้หรือไม่เพลง BGM กัปตันก็มีรสนิยมที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีนะคะทีมผู้พัฒนาจะนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาด้วยว่าแต่เพลงแบบไหนบ้างที่กัปตันอยากฟังในเมนูหน้าเมนูกันนะก็คือสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็คิดมาบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้คิดส่วนนี้นะแต่หลายคนอาจจะคิดก็คือได้ยินเพลงตรงนี้ไหมได้ยินไหมเนี่ยเราก็จะได้ยินเพลงเนี้ยทุกครั้งที่เราเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับก็อาจจะมีเบื่อๆกันบ้างเล่นมา2ปีแม่งก็เพลงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็รอดูในอนาคตนะกันครับว่าเขาจะแต่ OST ของเกมโฮไกก็มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะมากนะผมก็น่าจะเลือกเปลี่ยนได้แหละในอนาคตนะครับโอเคข้อต่อมาครับผมวาเคเรียที่ปรากฏตัวมานานอย่างซุนเดนเจเกอร์ซิกเซเลเนตครีมสันอิมเพลาไวท์คอมเมตจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าคำตอบที่น่าจะคอยปรับปรุงความแข็งแกร่งของวาเคเรียต่างๆอยู่เสมอในเวอร์ชัน 3.4 นี้วาเคเรียกูชินโซมีเมนโตเองก็จะรับการปรับปรุงด้วยติดตามด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะคะก็ในแพทปัจจุบันที่ผมอัดอยู่เนี่ย 3.4 เนี่ยก็จะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะบัฟเมสายฟ้า Lightning Empress แล้วก็ยาเอะน้ำแข็งกูชินโซมีเมนโตนั่นเองที่หลายคนมองว่ามันเป็นตัวที่แบบอันเดอร์เรทสุดๆคือมีก็ได้ใช้ก็ได้นะแต่ใช้ตัวอื่นดีกว่าตอนเนี้ยแล้วเป็นเอสแท้จุติด้วยที่ไม่มีใครแลเพราะว่าถ้าจะเก่งของต้องครบแบบต้องมีดาบประจำตัวปานน้ำแข็งต้องแบบต้องแน่นจริงถึงจะใช้ได้ซึ่งมันทำให้มือใหม่ที่ทั้งมือใหม่และมือเก่าที่แบบอยากปั้นอ่ะใจรักอยากเอามาเล่นอะไรเงี้ยมันต้องลงทุนเยอะพอสมควรนะครับคือ
เทียบกับว่าเราเอาจำนวนที่เราอยากลงทุนให้ตัวเนี้ยไปลงทุนให้พวกhash shop the void hov หรือ hor hash shop reason มันดีกว่าเยอะเลยนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่แบบมันก็น่าเศร้านะเป็นถึง s จุติแท้แต่ไม่มีใครเหลียวแลแล้วกว่าจะเก่งก็ต้องลงทุนเยอะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็เลยตอนเนี้ยมันอาจจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไม่ได้ลองเลยนะแล้วก็ยิ่งมาพ่วงกับแพทที่มีอาวุธ6ดาวด้วยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ยังรออยู่นะว่าแฮชเชอร์สายฟ้ากูจะจุติตอนไหน โอเคข้อสุดท้ายนะครับไม่อันเนี้ยต่อไปนี่คือไปหัวข้อต่อไปละก็ข้อสุดท้ายแล้วนะครับมีทั้งไทยและอังกฤษนะข้อสุดท้ายกัปตันบางท่านไม่สามารถล็อกอินเกมหรือเล่นเกมได้มีปัญหา FPS ต่ำมีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่อันเนี้ยทุกคนอยากรู้มากเพราะว่าในแพท 3.3 เนี่ย 3.3.0 330เนี่ยโอ้โหสบายถ้าผมเล่นตอนที่ไม่สตรีมอ่ะเล่นแบบปกติอ่ะไม่สตรีมผมเล่นได้60เลย60เฟรมแบบลื่นๆเลยแต่พออัปเดตเป็น 3.3.1 โอ้โหเปลี่ยนไปเลยหน้ามือเป็นหลังตีนคือแหลกมากคือเล่นคนเดียวยังต้องปรับโลแล้วสตรีมนี่คือจะชิปหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือแบบแย่คือแย่มากๆจนมีบางคนเนี่ยบอกให้ใช้วิธีดังกล่าวก็คือปิดอัปเดตลบเกมปิดอัปเดตแล้วก็ลง APK เวอร์ชั่น 3.3.0 เพื่อให้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นและสามารถเล่นต่อไปได้ซึ่งบางคนก็ยังทำได้บางคนก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเกมมันจะบังคับอัปเดตคือขึ้นมาเลยปึ๊บอัปเดตไหม500เมกอัปเดตไหมบังคับอัปเดตด้วยนะเพราะว่าตัวเกมเขาได้เปลี่ยนจากอัปเดตจากหน้า Google เป็นอัปเดตในเกมแล้วนั่นเองนะเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็แต่ตอนนี้มันเป็น 3.4 ละก็ไม่รู้ว่าจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดูคำตอบกันคำตอบก็คือทีมงานพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับแต่งตัวเกมอยู่เสมอหากพบปัญหาทางเทคนิคของเกมก็รู้จักติดต่อทีม CS ของเราได้ทางอีเมล CS ก็คือ Customer Service นั่นเองบริการลูกค้าอีเมล hongkai_th_asia@mihoyo.com แล้วที่งานฝ่ายบริการลูกค้าจะเข้าช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ค่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามที่ถูกเลือกมาคือจริงตอนแรกผมจะเอาลิงก์จะเอาโพสต์ใน Facebook มาแต่ว่ามันหายไปละเกียจไปงมหานะก็มีปัญหาก็ไม่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับตอนนี้ว่างแล้วก็จะพยายามปั่นคือช่วงไหนที่ว่างจะไอช่วงไหนที่ว่างจะเห็นว่าช่วงนั้นอัพคลิปรัวๆอันนั้นคือช่วงที่ว่างนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับผมเพชรชอปก็ในเพจ Facebook เนี่ยในเพจเพชรชอป Facebook ก็จะมีการไลฟ์สตรีมเกมฮงไกแล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่เพจนั้นก็ด้วยนะก็มาดูผมเล่นสดได้ที่ตรงนั้นก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สอบถามข้อมูลอะไรงี้ได้ผมก็จะถ้าไหนช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่นะครับผมอาจจะผมไม่ใช่ปาวานที่แบบมีทุกอย่างนะแต่แบบจากประสบการณ์ที่เราเล่นมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าไงคือช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปหน้าก็จะเป็นการอ่านแพทแถลงไขแพทอธิบายว่าเนี่ยมันมีอะไรใหม่แล้วก็มารีแอคมาอัปเดตด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็เกือบ20นาทีก็เป็นเวลาอันดีพอสมควรเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ